ช้านี้เรามาล่องทะเลสาบโตย่าการนั่งเรือล่องทะเลสาบโตย่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดด้วยบริการเรือขนาดใหญ่สามารถจุคนได้เป็นร้อยคนออกจากท่าเรือนากาโนชิมาหลังโรงแรมแกนโตย่าโดยเรือจะวิ่งออกจากท่าแล้วตีโค้งวนรอบเกาะนากาชิมะซึ่งเป็นหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบโตย่าถ้าเป็นฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูหนาวจะแวะจอดส่งให้ขึ้นไปเดินเล่นบนเกาะได้ด้วยแต่ใครจะขึ้นไปเดินก็ต้องรอเรือเที่ยวถัดไปอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้คือในฤดูน้ำในทะเลสาบจะไม่แข็งตัวยังคงความใสและสงบให้ชมทัศนียภาพอันสวยงามส่วนในฤดูร้อนช่วงไฮซีซั่นอากาศที่นี่จะเย็นสบายนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวบริเวณรอบๆเพื่อเดินเล่นปั่นจักรยานหรือนั่งเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบโตย่าต้นไม้ใหญ่นอกจากนี้ใจกลางทะเลสาบโตย่ายังเป็นเกาะนากาชิมะเกาะเล็กๆที่สามารถลงไปเดินเล่นได้ยกเว้นฤดูหนาวบนเกาะมีสามเลยเป็นลำด้วยชั้นสองของเรือก็ใหญ่ขึ้นไปแล้วมีกันสามเรือออกแล้วI'm sorry.
その間来たんだ。ทะเลสาบโคยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากปากของเขาไฟที่เป็นรูปทรงกลมมีเส้นวงกลมยาวกว่า10กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างทางรถไฟสายซัปโปโรฮาโกดาเตะประมาณซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติชิโกสึโคยะนั่นเองชั้นสองหนึ่งซุปเปอร์ไอ้กันดำนี่นะคิดโอเคเราลงท่าเรือตุ้ยอ่ะ